Apple ได้อัปเดตคู่มือการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในตอนที่ iPhone, iPad หรือ iPod Touch ของเราตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกนำข้อมูลไปใช้ค่ะและคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกจะมาสรุปให้ฟังง่ายๆว่ามีอะไรบ้างมี3เช็คลิสต์ใหญ่ๆนะคะที่เราต้องรู้นะคะเช็คลิสต์ข้อแรกจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงมือถือของเราหรืออุปกรณ์ของเราเช็คลิสต์ข้อที่2จะเป็นเรื่องการแชร์ข้อมูลและเช็คลิสต์สุดท้ายจะเป็นการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งค่ะเช็คลิสต์แรกนะคะจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ของเรานั่นเองเพื่อให้เราตรวจดูว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ของเราได้บ้างให้เราตรวจดูอุปกรณ์ของเรานะคะว่าเราได้ใช้ Apple ID ของเราลงชื่อเข้าใช้ไปในอุปกรณ์ไหนบ้างอุปกรณ์ไหนที่ไม่ใช่ของเราหรือเราไม่ใช้แล้วนะคะก็ให้ลงชื่อออกจากอุปกรณ์นั้นๆค่ะอันถัดมานะคะก็ให้เราเข้าไปเช็ค Face ID Touch ID หรือรหัสผ่านของเรานะคะว่าเป็นของเราไหมเราได้ตั้งไว้ไหมถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้นะคะก็ให้รีเซ็ตใหม่ทั้งหมดแล้วก็ค่อยตั้งค่าใหม่อีกรอบค่ะให้เราเข้าไปเช็คข้อมูล Apple ID ของเราที่ appleid.apple.com นะคะเพื่อดูข้อมูลส่วนตัวของเราที่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านหรือว่าจะเป็นบัญชีธนาคารของเรานะคะให้ดูว่ามันใช่ข้อมูลของเราหรือไม่ถ้าไม่ใช่นะคะก็ให้รีบแก้ไขนะคะหรือว่าเปลี่ยนรหัสผ่านไปเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยและ Apple นะคะยังแนะนำให้เราเปิดการตรวจสอบสิทธิ์2ปัจจัยเวลาที่มีการล็อกอินจาก iPhone เครื่องอื่นหรืออุปกรณ์เครื่องอื่นเนี่ยเขาก็จะส่งรหัสผ่าน6หลักเพื่อยืนยันตัวตนของเรานั่นเองค่ะมันสังเกตแอปแปลกๆหรือแอป Third Party ที่เราไม่ได้เป็นคนโหลดมาใช้เองหรืออาจจะเป็นแอปเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วนะคะนุ๊กนิกก็แนะนำให้ลบทิ้งไปเลยค่ะในอุปกรณ์ที่เป็น iPhone iPad ที่เราได้รับจากองค์กรบริษัทหรือโรงเรียนนะคะเขาได้ติดตั้งโปรไฟล์ของอุปกรณ์ไว้ซึ่งหมายถึงว่าเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้เหมือนกันก็ให้ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะมาถึงเช็คลิสต์ที่2กันแล้วค่ะเป็นเรื่องของการแชร์ข้อมูลที่เราได้แชร์ไปก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นการแชร์อัลบั้มรูปภาพการแชร์กันในครอบครัวหรือว่าการแชร์ปฏิทินค่ะให้เราตรวจสอบการแชร์กันในครอบครัวนะคะให้ดูสมาชิกภายในครอบครัวแล้วก็ถ้าเราอยากจะลบใครออกจากสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็สามารถลบได้หรือถ้าเราเป็นสมาชิกแล้วอยากออกจากกลุ่มครอบครัวก็กดออกได้เหมือนกันค่ะการแชร์อัลบั้มรูปภาพก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันค่ะเพราะรูปภาพเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเช่นกันเพราะฉะนั้นให้เข้าไปเช็คที่การแชร์อัลบั้มรูปภาพค่ะให้ตรวจดูสมาชิกหรือถ้ามีสมาชิกคนไหนที่เราไม่อยากให้เห็นรูปภาพของเราก็ให้กดลบออกจากการเป็นสมาชิกได้เลยหรือเราอาจจะลบรูปภาพที่อยู่ในอัลบั้มแทนนะคะบางคนนะคะอาจจะกำลังแชร์ปฏิทินกับคนอื่นๆอยู่นะคะแล้วเราอยากจะยกเลิกการแชร์ปฏิทินให้เราเข้าไปยกเลิกสมาชิกที่อยู่ในปฏิทินของเราเอาออกไปเลยหรือว่าให้เราลบปฏิทินทิ้งไปเลยก็ได้ค่ะส่วนใครที่มีแอปเยอะๆอยู่ในโทรศัพท์นะคะหรืออาจจะเป็นแอป Third Party ที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วตรงนี้แนะนำให้ลบทิ้งไปเลยเพื่อเป็นการหยุดการแชร์ข้อมูลที่ไม่จำเป็นค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่า iPhone ของเราเนี่ยไม่ปลอดภัยเพราะว่าคนอื่นสามารถเข้าถึง iPhone ของเราได้หรือว่าอาจจะมีคนอื่นมาตั้งค่าเครื่องของเราไว้นะคะนุ๊กนิกแนะนำให้ทำการสำรองข้อมูลนะคะแล้วกลับไปรีเซ็ตเครื่องกลับไปเป็น Factory Setting นะคะหรือการตั้งค่าจากโรงงานค่ะเช็คลิสต์ที่3นะคะเป็นเรื่องของการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งนั่นเองใน iOS 14.0 ขึ้นไปนะคะ Apple เขาได้เพิ่มฟังก์ชันปิดการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งจริงไว้นะคะเพื่อเปลี่ยนไปใช้การแชร์ตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณเรื่องนี้จะช่วยให้เวลาที่เราใช้แอปเนี่ยแอปจะไม่รู้ตำแหน่งที่ตั้งจริงของเรานั่นเองค่ะในหน้าการตั้งค่าการบริการตำแหน่งที่ตั้งนะคะเราสามารถเลือกปิดการบริการตำแหน่งที่ตั้งในแอปบางแอปได้เช่นแอปกล้องนะคะก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ค่ะหรือถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจริงๆนะคะเราสามารถเลือกปิดการบริการตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดได้ค่ะในแอป Find My นะคะก็เป็นการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของเราเช่นกันแต่นุ๊กนิกไม่แนะนำให้ปิดแอป Find My ไว้นะคะเพราะเวลาที่ iPhone ของเราสูญหายเนี่ยจะตามหาได้ยากมากเลยแต่สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจริงๆโดนถูกติดตามอยู่นะคะก็ให้เข้าไปปิดการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งเป็นรายบุคคลที่แอป Find My เอาค่ะยังไม่จบนะคะนุ๊กนิกยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมอีก2ข้อเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลใน iPhone ของเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่อยากจะเสริมก็คือให้เราอัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันปัจจุบันอยู่เสมอค่ะเพราะทุกๆการอัปเดต iOS เนี่ย Apple เขาได้แก้ไขข้อบกพร่องหรือว่าช่องโหว่ต่างๆเพื่อทำให้ iPhone ของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
และข้อนี้ก็สำคัญเช่นกันนะคะให้เราระวังเรื่องการพิชชิ่งนะคะหรือว่าการหลอกขอข้อมูลที่อาจจะมาในรูปแบบของอีเมลหรือว่า iMessage SMS ที่มาขอข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะก็ให้เราดูว่ามันน่าเชื่อถือไหมนะคะก่อนที่จะกรอกข้อมูลอะไรลงไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น3เช็คลิสต์และคำแนะนำเพิ่มเติมที่นุ๊กนิกอยากจะให้พวกเราดูไว้นะคะเอาไว้ปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของตัวเองค่ะสำหรับใครที่ไม่สามารถทำตามได้ทุกข้อนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูตามความเหมาะสมได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะวันนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ